เป็นยังไงบ้างคะครั้งแรกในรอบหลายเดือนค่ะก็เหมือนเดิมเนาะอีเวนต์แต่ว่าออกกับลูกเนี่ยแหละค่ะอาจจะเห็นความวุ่นวายของปางนิดหน่อยปิมนี่โอเคแต่พอปางนี่ไม่ได้คุมไม่ได้เลยเห็นปะเขาจะเป็นแบบว่าไม่อยู่กับที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะยากจริงค่ะลูกงานนี้ก็เอาลูกไปเกี่ยวกับลูกด้วยใช่จริงๆจะบอกว่าพอฟังนวัตกรรมเขาแล้วรู้สึกว่าจริงๆตรงนี้มันมีอะไรช่วยทำให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะอากาศหรือว่าการอยู่ในบ้านแบบปลอดภัยอะได้มากขึ้นนะคืออย่างเมื่อกี้แม่นฟาร์มมันก็เพิ่งรู้นะว่าในบ้านเรามันออกซิเจนเขาเรียกว่าอะไรอะคาร์บอนไดออกไซด์เยอะทำให้เราแบบนอนไม่เต็มอิ่มบางทีเรานอน8ชั่วโมงแต่แบบตื่นมาก็ยังง่วงอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็สามารถทำให้แบบว่ามันก็เป็นความรู้อย่างนึงเหมือนกันอะไรเงี้ยคือถ้าสามารถที่จะแบบมีนวัตกรรมแคปพลัสอยู่ในบ้านได้อะไรเงี้ยมันก็ทำให้เราแบบสมองพัฒนาดีลูกเราก็สมองพัฒนาดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลมีผลนะคือสารภาพว่าไม่รู้ไม่รู้เลยว่ามันมีผลหรือเปล่าเรารู้แค่ว่าแบบเราอยู่แต่ในบ้านแล้วก็แต่มันคือเรื่องจริงที่พออากาศร้อนขี้ฝุ่นเยอะเราก็จะไม่อยากเปิดประตูเราก็จะเปิดแต่แอร์ถูกป่ะแล้วก็จะอยู่แต่ในห้องแอร์มันก็แค่ว่าถ้าเราคิดแบบว่าไม่ต้องอะไรมากก็คือเราก็หายใจอยู่ในนั้นจริงๆอ่ะแหละอากาศมันก็วนๆอยู่ในนั้นซึ่งมันก็ไม่โอเคหรอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งเราก็รู้สึกว่ายิ่งพอโควิดเราก็อยู่แต่บ้านเนาะเราก็เลยรู้สึกว่ามันอาจจะมีผลที่แบบทําไมฉันนอนเยอะแล้วฉันยังง่วงอยู่อ่ะสมองอาจจะทํางานน้อยหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผลแหละรู้ไปเลยเนาะใช่นี่คือได้ความรู้เลยจากงานวันนี้ไม่งั้นเราก็ไม่รู้เนาะแล้วยิ่งจะมีอีกคนนึงนอนกัน5คนยิ่งหนักเลยควรจะต้องควรต้องทุบบ้านเลยล่ะเพราะว่าบ้านนี่ห้องนอนไม่มีหน้าต่างเป็นบ้านตลกไหมคือว่ามันเป็นจะพูดว่าไงดีมันเป็นโครงสร้างเดิมที่มีอยู่แล้วแล้วเราก็ไม่ได้ไปเปลี่ยนใหม่เพราะฉะนั้นด้วยเขาเรียกว่าอะไรฟังก์ชันของห้องนอนมันไม่สามารถมีประตูไม่สามารถมีหน้าต่างได้เลยก็เลยกลายเป็นบ้านที่ห้องนอนที่ไม่มีหน้าต่างตลกไหมก็แต่ว่ามันมีข้อดีอยู่อย่างนึงคือผนังข้างนึงเนี่ยมันคือติดกับห้องนั่งเล่นเป็นเลยก็คือเปิดประตูกว้างได้เลยแต่แค่ว่ามันจะไม่มีอากาศข้างนอกนอกจากว่าเราต้องเปิดประตูเปิดหน้าต่างของห้องนั่งเล่นอีกทีนึงอย่างเงี้ยมันถึงจะระบายอากาศได้ใช่ซึ่งจริงผิดมากเลยเนาะควรจะต้องมีที่ระบายอากาศบ้างเลยใช่ต้องทุกค่ะต้องทุกค่ะโครงการย้ายบ้านจะกลับมาไหมโครงการย้ายบ้านไม่น่ากลับมาเพราะว่าสามีไม่ยอมย้ายแต่ว่าโครงการทุกบ้านมาแน่นอนใช่เพราะนี่คุยกันแล้วไม่ใช่ว่ามางานแล้วมาอวยงานนะแต่หมายความว่าคือคิดอยู่แล้วว่าจะต้องทำบ้านใหม่เพราะว่าคือบ้านลูก3คนไม่สามารถอยู่ในบ้านหลังนั้นได้แล้วเพราะมันจะแคบไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันควรจะต้องแบบมีอะไรที่มันเป็นสัดเป็นส่วนบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าบ้านเป็นแบบเหมือนคอนโดเนาะเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นห้องนอนห้องเล่นห้องกินข้าวก็จะแบบถ้าดูใน YouTube จะเห็นว่ามันเล็กๆมันไม่ได้มีอะไรแบบว่าพื้นที่อะไรแต่คิดดูลูก3เนาะสงสารนางไม่มีที่วิ่งเล่นน่ะก่อนต้องรอคลอดก่อนค่ะเพราะว่าท้องเขาก็ไม่ให้ทำบ้านอยู่แล้วแล้วก็พอเบบี้ก็ไม่ได้อีกเดี๋ยวจะวุ่นวายของเขิงเยอะต้องถ้าจะต้องย้ายบ้านน่ะเราก็รู้สึกว่าอาจจะต้องรอคลอดเสร็จแล้วอีกสัก2ปีอ่ะอาจจะต้องรอให้เบบี้แข็งแรงเหมือนเจ้าปางอย่างเงี้ยเพราะว่าจะทําบ้านที่ต้องย้ายออกจากบ้านเนาะต้องขนของย้ายออกไปอยู่ที่อื่นรอสร้างเสร็จแล้วถึงจะย้ายกลับมามันปีกว่าน่ะเป็นว่าปีครึ่งอ่ะก่อนจะเสร็จก็พี่เป็นมีเตียงห้องได้กับไม่มีห้องนอนด้วยกันจ้ะนอนด้วยกันเลยนอนด้วยกันไม่ย้ายห้องทําใจไม่ได้เนาะหมายถึงว่าเราก็กองอยู่ด้วยกันนี่แหละแต่ตอนนี้ยังคิดไม่ออกว่านอนตรงไหนเพราะตอนนี้2ข้างเนี่ยคือ2ข้างแล้วไงอีกตัวนึงอยู่ตรงไหนยังคิดไม่ออก ไปอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้คือมันเนี่ยคิดว่าจะต้องแบ่งคนนึงไปให้เขาแต่ว่า ยากเหมือนกันนะเพราะว่าด้วยความที่ลูกนอนกับเรานอนกับเราทุกวันแล้วก็พี่มิกต้องทำงานใช่ไหมบางทีอยากไอ้เจ้าตัวโตเนี่ยติดแม่แน่นอนเพราะว่านางนอนกินนมแม่คือก็จะเกาะอยู่กับแม่ถ้าง่ายก็จะเป็นน้องปางแต่ปางก็เป็นเด็กขาแดนมากเพราะว่ามันดิ้นทั้งคืนเลยไม่ใช่เป็นเด็กนอนแบบว่าโอ้โหลูกเอ้ยถ้าไม่มีที่กั้นเนี่ยมันคงตกเตียงทุกวันอ่ะมันหมุนแบบเดี๋ยวไปอยู่บนหัวมั่งไปอยู่ตรงปลายเท้ามั่งไปทับปิมมั่งคือปิมปางนี่เป็นเด็กแบบ
ไม่นิ่งเลยอ่ะซึ่งถ้านอนกับพ่อก็จะไม่ได้นอนนึกออกใช่ไหมพ่อก็จะทำงานไม่ได้ก็เลยกำลังคิดไม่ออกว่าอาจจะต้องเอาตัวเล็กไปนอนกับพ่อเนี่ยยุ่งหนักเลยคราวนี้หางบทุกบ้านเตรียมไว้เท่าไหร่งบทุกบ้านเหรอจะต้องปรับปรุงบ้านรีโนเวทคร่าวๆไม่รู้เลยอ่ะดูซีที่มาทันทีเลยมาแล้วก็จะต้องเสียเหมือนได้ยินอะไรเนี่ยอะไรเนี่ยไม่เป็นไรอุ้ยเอาไปอ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ยหนูชื่ออะไรคะชื่ออะไรคะชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรคะน้องปางโอเคชื่อน้องปางน้องชื่ออะไรคะน้องในท้องน้องในท้องชื่ออะไรคะนี่คนน้องปุ้ยทำไมตั้งชื่อชื่อปิมไม่ปิมตั้งปิมตั้งชื่อปุ้ยนี่ก็เรียกปุ้ยตามเรียกปุ้ยเป็นแล้วสรุปยังไงครับชื่อเพราะว่าเห็นพี่ลิกบอกว่าต้องมีปลาปลากับลอเรืออยู่ในนั้นเราได้สรุปกันแล้วว่าก็คงชื่อที่เขาชอบแหละนักชื่อเพลมค่ะชื่อภาษาไทยใช่ใช่น้องชอบไหมชื่อเพลมชอบใช่ไหมน้องชื่ออะไรคะน้องปางน้องปางไม่ใช่ปางในท้องแม่ในท้องแม่เนี่ยชื่ออะไรยังน้องปุ้ยยังปุ้ยอยู่แล้วกี่เดือนแล้วตอนนี้อาทิตย์วันจันทร์หน้าเนี่ยค่ะ8เดือนเร็วเนาะแป๊บๆจะคลอดแล้วใช่คลอดปลายตุลาค่ะกับปิ่นกับปางเขามีความตื่นเต้นกับการที่จะได้เจอน้องยังไงปางเนี่ยยังอาจจะไม่ได้ตื่นเต้นเพราะว่ายังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าพี่ปิ่นเนี่ยจะถามตลอดเมื่อไหร่น้องจะออกมาสักทีอะไรอย่างเงี้ยอยากเล่นกับน้องแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนนั้นเขาจะรู้เรื่องแล้วเนาะเขาก็จะเข้าใจว่าเขาจะมีเพื่อนเล่นเพิ่มแน่พ่อปิ่นอยู่ไหนคะเขาตื่นเต้นเลยว่าตาตามาแล้วหน้าเหมือนพ่อมากเข้าข้างตัวเองแสดงว่าขาผิดไปเองพ่อเนี่ยเข้าข้างตัวเองทุกคนเลยบอกเหมือนพ่อทุกคนเลยเหมือนแม่จะตายเห็นไหมเหมือนแม่เขาก็จะบอกเหมือนเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็โอเคแหละอะไรเป็นว่าทรงหน้าเขาอะเหมือนกันทรงเหมือนพ่อเออใช่เป็นนี่เขาก็ทรงหน้าเหมือนพ่อจมูกเหมือนพ่ออะไรอย่างเงี้ยโอเคไปทางเขาก็จะได้สบายใจเอาให้พี่ได้ไหมคะเอาให้พี่ให้แม่ทำงานกับเอาให้พี่นะไม่ต้องมีหรอกน่าหาเรื่องมากเลยแสบนะตัวนี้แสบนะเห็นว่าเรื่องท้องเกี่ยวกับการรุ่นน้องที่เป็นที่ยังลืมตัวอยู่แต่ว่าคุณหมอก็บอกเราหลุดไปแล้วพี่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงลูกแม่เนี่ยต้องจ่ายตังค์พี่คนนี้ทำไมยังไงให้ไปเรียนฟังไหมกำหนดตุลาค่ะวันที่ละคะเออแต่25ค่ะ25ตุลาตามเลิกหรือว่าข้อที่ค่ะตามเลิกเหมือนเดิมเลิกมาตั้งแต่คนแรกละคนนี้นี่แสบสุดๆเลยชาหมดเลยมั้ยแสบมากปิมยังพูดรู้เรื่องคนนี้นี่โอ้โหเมื่อวานไปดูลายนิ้วมืออ่ะไอ้ที่ตรวจ My DNA ไอ้ลายนิ้วมือมาเหมือนพ่ออย่างกับแกะเลยคนเนี้ยเหมือนแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีความเซนซิทีฟเอาแต่ใจตัวเองมีความเป็นผู้นำมีความพ่อน่ะพ่อเป๊ะเลยเหมือนพ่อทุกอย่างครับพี่ขอแนะนำเรื่องคลินิกก็หรือหลายคนเป็นห่วงเรื่องการดูอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนั้นกับน้องเพราะว่าก่อนหน้านี้มีเลือดออกคือจริงๆลูกคนเล็กอ่ะก็ยังอุ้มอยู่แหละเพราะว่ายังตัวจิ๋วแต่ว่าอย่างที่เห็นนะคือเขาไม่เคยอยู่นิ่งเขาไม่ใช่เด็กที่อุ้มแล้วแบบนิ่งเลยอ่ะเขาจะเป็นดิ้นซึ่งจริงๆแล้วมันก็อันตรายเหมือนกันเพราะว่าพอดิ้นปุ๊บเราก็จะเกร็งท้องอ่ะก็จะมีปัญหาท้องแข็งคนที่เป็นเนี่ยนั่งอยู่นี่ก็จะเป็นแบบท้องแข็งละแต่สองท้องแรกก็จะไม่เป็นเลยท้องนี้จะรู้สึกว่ามันค่อนข้างต้องดูแลแล้วก็ระวังมากเป็นพิเศษหน่อยอย่างปริมเองอ่ะเขาก็จะแบบเขาก็โตแล้วเขาก็เข้าใจแล้วแหละว่าเออคุณแม่เลือดออกนะลูกแม่อุ้มไม่ได้นะแต่บางทีเขาก็จะมีอารมณ์แบบว่าถ้าน้องออกมาแล้วแม่อุ้มหนูได้แล้วใช่ไหมเมื่อไหร่น้องจะออกมาสักทีหรืออะไรเงี้ยคือเขาก็คิดถึงแหละว่าอยากให้แม่อุ้มอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็เราก็ยังเอาเขามานั่งตักมาอะไรอย่างนี้อยู่เรื่อยๆนะแต่แค่ว่าอุ้มเขาไม่ได้เหมือนเดิมเขาก็เบนว่าเขาก็รู้สึกนะแต่เขาก็พยายามเห็นว่าตอนแรกที่แบบเขาพี่เบนได้อุ้มกับลูกน้องคนแรกแบบดีใจมากแบบน้องดีใจมากที่ไปดู
ือเบนบอกเขาว่าถ้าเราอยู่ในน้ำอ่ะแม่อุ้มได้พอเวลาเราเล่นน้ำสระใช่ไหมเราก็จะลงไปแล้วเราก็ปีนมาแล้วแม่อุ้มเขาจะแบบดีใจมากแล้วว่าแม่แม่กอดหนูนานๆนะกอดหนูนานๆนะอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าอยู่ในน้ำแล้วก็อุ้มเขาได้นานหน่อยอะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะแฮปปี้มากแต่ในทีก็คือเหมือนกับจะต้องจับมือแม่ตลอดคือเขาอยากจะให้ความสุขใช่ปิมเขาจะค่อนข้างติดแม่มากคือก็จะเหมือนเป็นเด็กแต่ว่าอยู่กับเราตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเด็กที่ต้องการคนอยู่ข้างๆตลอดเวลาแต่น้องปางอ่ะจะไม่ใช่เลยจะสังเกตได้ว่าปางไม่อยู่กับที่เลยคือตั้งแต่มานี่ไม่ได้หยุดเลยคือเป็นคนแบบว่าไม่เคยหยุดนะคะแม้แต่นอนมันยังนอนดิ้นเลยคิดดูสุดๆปางยังไปไม่ได้ค่ะยังไม่สองขวบโรงเรียนยังไม่รับตอนแรกไปถามแล้วใช่บอกขอเข้าเลยยังไม่ถึงเกณฑ์บอกขอเข้าได้เลยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยเขารู้เรื่องแล้วนะคุณครูบอกว่าขอสองขวบก่อนนะคะคุณแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเด็กเกินไปก็เลยรอต้องรอเป็นปีหน้าแม่ขนาดนี้ไปโรงเรียนปางปางไม่ติดแม่เลยคิดว่าถ้าปางไปโรงเรียนนางจะมีความสุขมากก็ไม่ติดแม่เลยแม่เรียกก็ไม่สนใจเป็นคนเชิดเชิดแล้วก็อยู่บ้านเขาเล่นกันนางก็จะไปเล่นคนเดียวเขามีประโยชน์ที่เขาแม่สะเทือนใจปากปางนี่เป็นปางเขาจะเป็นเด็กแบบว่าจะบอกศิลปินก็เป็นคนสันโดษอ่ะเป็นแบบว่าชอบทำอะไรคนเดียวถ้าอยากให้เล่นด้วยเดี๋ยวเรียกไม่เหมือนปิมนี่ต้องการทุกคนแบบอยากให้ใครอยู่ด้วยตลอดเวลาเด็กสองคนนี่ไม่เหมือนกันเนาะแล้วคนที่สามคนมาแล้ววางแผนจะทำว่าสามคนเป็นที่ทางไหนเพราะสองคนก็เป็นคนละที่ทางแล้วไม่รู้ตอบไม่ได้หรอกเด็กแต่ละคนเนาะแต่ถ้าเรียบร้อยได้นิดนึงก็จะดีเพราะว่าแม่แก่แล้วลูกเอ้ยจะคิดในใจว่าฉันจะวิ่งตามทันไว้เนี่ยแล้วคนเล็กเป็นผู้ชายเนาะส่วนใหญ่เขาจะบอกว่าคนเล็กจะแสบที่สุดนี่คนกลางก็แสบมากอยู่แล้วถ้าแสบอีกนี่พ่อกรุณาเลี้ยงด้วยเพราะว่าแม่ตามไม่ทันแล้วนะเหนื่อยนะเพราะว่าท้อง40แล้วก็เหนื่อยเหมือนกันค่ะสังเกตสังการแล้วมีจิตตกเรื่องการแข่งมั้ยคะมีจิตตกว่าที่เป็นพี่หรอจิตตกอะไรพี่เนี่ยไม่ได้จิตตกเรื่องจะแท้งลูกหรือว่าจะเป็นอะไรแต่ว่าพี่เนี่ยจะรู้สึกว่าเหมือนท้องมันแข็งเหมือนท้องมันแข็งอธิบายไม่ถูกเหมือนเวลาเขาบอกว่าเวลาแม่เครียดหรือว่าคิดมากหรืออะไรเงี้ยท้องมันจะแข็งแล้วมันก็อาจจะเกร็งทำให้เบบี้คลอดเร็วอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยทำไมท้องนี้มันท้องแข็งบ่อยมากแบบบางทีที่ยืนนานหรือว่าทำอะไรเล่นกับลูกหรืออะไรเงี้ยก็จะรู้สึกละเอาละท้องมันจะแข็งอ่ะแล้วก็รู้สึกไม่สบายตัวเหมือนสองท้องแรกเพราะสองท้องแรกนี่พี่ยังแบบว่าทำอะไรเองนะเพราะพี่เป็นคนนั่งพื้นเพื่อจะเล่นกับลูกตลอดเวลาแต่ท้องเนี่ยพอนั่งพื้นบางทีลุกละรู้สึกว่ามันแบบเหมือนมันแน่นเหมือนมันอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าไม่โอเคแล้วพี่มิกเองเขาก็แบบเป็นคนน้อยถ้ามีคนมาเตือนอ่ะเนี่ยจะเป็นอยู่ดีๆก็จะมีคนแบบว่าใครก็ไม่รู้เลยโทรมาบอกว่าเมื่อคืนฝันว่าน้องเบนคลอดลูกแล้วนี่ระวังนะลูกอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังนะทำไมอยู่ดีๆฝันว่าคลอดนี่แล้วก็จะมีคนนึงอยู่ดีก็ไลน์มาจากไหนก็ไม่รู้บอกว่าดูแลน้องเบนดีๆนะพี่ว่าท้องนี้ดูเขาแบบว่าต้องเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องดูจะแบบว่ามีปัญหาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยพี่มิกก็เลยยิ่งกังวลหนักเลยว่าแบบเอ๊ะทำไมมีคนมาเตือนฉันเยอะจังวะอะไรเงี้ยเพราะว่าสองท้องแรกไม่เห็นมีใครเตือนเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยยิ่งแบบเนี่ยโดนด่าตลอดเลยเพราะเป็นคนอยู่กับที่ไม่เป็นนึกออกปะแล้วพอเวลามีลูกเราก็อยากเล่นกับลูกอยากทำอะไรเหมือนเดิมอ่ะแค่ทุกวันเนี้ยเราแบบว่าให้เนี่ยให้พี่ช่วยให้แม่ช่วยเนี่ยลูกก็ยังรู้สึกเลยว่าแบบทำไมแม่ไม่เห็นเล่นกับหนูเลยอะไรอย่างเงี้ยแม่ช่วยหน่อยสิหรืออะไรอย่างเงี้ยอาบน้ำเขาก็จะรู้สึกว่าทำไมแม่ไม่อาบกับหนูอะไรอย่างเงี้ยเราก็เดี๋ยวรอแม่คลอดน้องก่อนนะลูกคือก็ต้องคอยแบบแล้วรอคนที่บ้านถ้าเกิดปรึกษาหมอเป็นไหมครับว่าเขาเป็นเรื่องเกี่ยวกับแพทย์เป็นถามแหละเพราะว่าเวลาทุกครั้งที่ไปเช็คท้องก็จะถามว่าทำไมหนูท้องเกร็งบ่อยคุณหมอก็บอกว่ายืนเยอะหรือเปล่าคะคุณแม่ทำอะไรเยอะไปไหมคุณแม่ช้าๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยคุณแม่ยังอุ้มลูกอยู่ไหมคือเขาก็จะถามอะไรที่เราทำทุกอย่างนั่นแหละคืออะไรที่เขาห้ามเราก็ไม่ได้อยากทำแต่ว่าพอมันมีลูกมันก็เราก็อยากจะเต็มร้อยเหมือนเดิมไงแต่ว่าศักยภาพตัวเองมันไม่ได้แล้วไงนึกออกปะมันก็ต้องคอยดูแลใช่ก็เลยใช่ก็กลัวเขาหน่อยนี่แหละก็เลยยังคงเล่นเหมือนเดิมนี่ไงก็เลยยังเป็นเด็กท้องแข็งอยู่เนี่ยนั่งพื้นเนี่ยคือห้าวๆเลยนะจริงๆอ่ะนั่งพื้นเนี่ยไม่ได้แล้วแล้วก็เป็นแบบ
ลูกคนทำพี่เป็นคนทำอะไรเร็วแล้วก็บางทีแบบอุ้มลูกมั่งทำอะไรคือทุกอย่างที่หมอไม่ให้ทำทำหมดเลยแล้วสุขภาพเราเป็นไงบ้างครับเข้าไปรีเช็คแล้วกับตอนทำงานที่เราต้องเป็นตอนนี้โอเคตอนนี้โอเคตอนนี้โอเคค่ะตอนนี้โอเคแล้วก็ทุกอย่างดีความดันไม่ขึ้นไม่มีเบาหวานไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงแต่ว่าต้องดูแลตัวเองเยอะหน่อยแค่นั้นเองแต่เรื่องที่ไม่โอเคพี่บอกว่าโกรธมากที่ตอนแรกพี่เบนจะใส่อยู่ข้างในไม่ได้เป็นซีทูอะไรอย่างเงี้ยแบบตอนแรกเขาบอกว่าออกมาแล้วก็คือพี่คิดว่ามันไม่เป็นไรเพราะว่ามันไม่น่าเห็นเพราะว่าเสื้อมันเป็นแบบเสื้อมันเป็นสีขาวใช่ไหมแล้วก็พับลงมาอีกทีนึงคือมันสองชั้นน่ะคิดว่าไม่เป็นไรหรอกเพราะว่าไม่งั้นมันก็จะเห็นเป็นลายเสื้อในมันก็จะไม่สวยสามีเลยบอกว่าเออกลับไปใส่เลยทนไม่ไหวทำไมอ่ะอายคนอื่นเขาไหมไปใส่เสื้อในเหอะไปบอกอ๋อโอเคเอากลับไปใส่ก็ได้คือรุ่นนี้คือไม่อายอะไรแล้วไงนึกออกปะคือตอนถ่ายนี่คือแบบใส่กางเกงในฮะแล้วก็เป็นแบบเสื้อบางๆแล้วก็มีอันคือเป็นกางเกงในกับเสื้อเฉยๆอะไรเงี้ยนางก็บอกเออใส่อะไรคุมหน่อยไหมพ่อไม่มีใครเขาดูตูดแม่เรารุ่นเนี้ยคือแบบเข้าใจปะเซลูไลท์แน่นตูดใหญ่ขนาดนี้คือไม่มีเด็กมันก็ไม่สนใจแล้วแม่อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเขาก็เกรงใจแบบว่าเด็กผู้ช่วยตากล้องอะไรอย่างเงี้ยเออมันเขาไม่ได้อยากดูฉันหรอกมันมันเดินออกไปงั้นน่ะพี่มิกมันก็ไม่อยากมันเป็นเรื่องลึกกว่าคำเองใช่คือพี่ก็จริงๆทุกท้องพี่ก็เก็บเอาไว้แหละอันนี้ก็อัดครั้งนี้ก็เก็บแต่ว่าครั้งนี้แค่รู้สึกว่าเออเจอพี่ๆแบบถ่ายพี่ทีมแพรพี่ปูแพรเขาถ่ายให้พี่เจี๊ยบแพรก็เป็นสไตลิสต์ใช่ก็เลยแบบขอถ่ายอีกได้ไหมอะไรเงี้ยขอถ่ายเพิ่มแล้วเป็นภาพครอบครัวใช่เป็นภาพครอบครัวเราก็เลยแบบเออขอถ่ายแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่ได้คิดว่าพวกโป้ไงแต่พี่มิกเขาก็รู้สึกว่ามันโป้ไปหรือว่าเดินมาใส่กางเกงนิดนึงไหมว่าผ้าคุมหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็เลยจุดนั้นมาแล้วเนาะก็เลยเออช่างมันเถอะเขาเห็นภาพแล้วเขาก็ให้ผ่านครับเขาก็ยังชมพี่เบนว่าเหมือนกับไปเป็นสาวอีกครั้งนึงพี่มิกเหรอก็อยู่ด้วยกันถ่ายอยู่ด้วยกันแต่เขาก็แฮปปี้นะคืออย่างน้อยก็เก็บเอาไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็ถ่ายกับเขาด้วยไงถ่ายกับเบบี้อะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าตอนแรกจะไม่ถ่ายแล้วท้องที่3พี่มิกบอกว่าแล้วถ้าลูกถามจะตอบว่าอะไรท้องแรกถ่ายท้อง2ถ่ายแล้วท้องเขาไม่ถ่ายอะไรเงี้ยก็เลยเออก็ถ่ายมันให้ครบ3ท้องไปเลยแล้วกันถ้าเราเรียกร้องให้เขาทำหมันล่าสุดควรแม้ควรต้องทำเนาะแต่เขาบอกว่าต้องมีสนธิสัญญาไม่ยอมแค่1เดือนครั้งครับโอ้1เดือนครั้งต้องมีความสวีทครับพี่เบนยังไงครับพี่อ่ะบอกว่าควรจะต้องไปทำแต่พี่พูดว่าไปทำเนี่ยทำแต่ท้องที่แล้วแล้วนะบอกว่าไปทำเลยเพราะว่าอันเนี้ยเก็บไว้แล้วลูกอ่ะเก็บไข่ไว้แล้วใช่ไหมเออนางก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่ามันเป็นความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นความผู้ชายเอ้ยเขาใช้ศัพท์ว่าอะไรวะเออมันเป็นแบบว่ามันเป็นแบบถ้าเกิดทำเนี่ยความผู้ชายจะหายไปเลยนะความแมนเป็นบอกว่าไม่นะพ่อคนอื่นเขาก็ทำกันนะก็ไม่เห็นเป็นไรเลยนางบอกว่าแล้วถ้าเกิดทำมาแล้วไม่มีความรู้สึกเลยทำไงอ่ะเอาก็ดีดิไม่ต้องทำก็ดีไม่ต้องทำอะไรเลยบอกมันไม่ได้ไงคือเขากลัวเขาเป็นแบบว่ากลัวทำไปแล้วเดี๋ยวความแมนหายเออจะทำกันบ้านไม่ได้จะอะไรอย่างเงี้ยบอกนี่คิดเยอะมากเขาทำกันทั้งโลกนี่ก็ไม่ยอมเออนางบอกว่าอะไรนะการบ้านก็ไม่ให้ทำเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวผู้หญิงคนอื่นไม่คุยด้วยแล้วจะทำไปเพื่อใช่ไหมพี่ก็เลยบอกว่าก็ทำไปก่อนเพื่อความสบายใจนางก็มีสบายใจเราใจเราสิสบายใจเราเขาบอกขอเดือนละครั้งก็ยังดีเขาบอกน้ำใจถึงวันนี้สามเนาะเขาบอกเลยเขาบอกนักข่ายไม่เลยคุยกับพี่เบนเปิดใจคุยกันแล้วเลยคุยนั่งคุยกันเป็นเรื่องเป็นราวจริงเหรอแต่มันไม่พี่หูยแล้วคิดดูลูก3คนมันไม่มีเวลาหรอกเธอเนาะใช่ไหมมันก็ต้องไปดูลูกก่อนอย่างนี้รอให้ฉันสวยก่อนแล้วค่อยว่ากันไม่ได้หรอกเฮ้ยบางทีผู้หญิงหุ่นเจ๊งก็อายเหมือนกันนะถ้าไม่เคยเจ๊งจะไม่เข้าใจนะแต่ว่าจากเคยดีแล้วเจ๊งเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเราไม่มั่นใจเราก็เลยคิดว่าอย่าเพิ่งทำการบ้านเลย ให้แม่ไปดูแลตัวเองก่อนแล้วค่อยว่ากันคือยังไงพี่เบนก็มั่นใจว่าจะให้พี่มิกทำแรกแต่ว่าส่วนนี้ส่วนใหญ่จะให้ไปลากกันอีกทีพี่ว่าพี่มิกยากมากเลยเพราะว่าพี่มิกเขาดื้อคนนั้นน่ะไม่ทำจริงๆนะนั่นน่ะซีเรียสมากเลยนะจริงจังนะวันนั้นอ่ะพี่มิกจริงจังแล้วที่สำคัญคือคุยกับพี่ชายอ่ะทั้งคู่เลยเหมือนกันจ้ะเมียไม่ทำการบ้านทั้งคู่เลยไม่ใช่ไม่ยอมทำหมันทั้งคู่
ถามว่าพี่ชายคะคุยกับพี่มิกให้หน่อยบอกอ๋อไม่ชายคุยไม่ได้เพราะชายก็คิดเหมือนมิกเหมือนกันน่ะไม่ยอมเห็นไหมล่ะบ้านนี้เขาจะจัดงานเบบี้ชาวเวอร์ด้วยใช่ค่ะก็จัดงานเบบี้ชาวเวอร์วันที่6วันอาทิตย์นี้แหละใช่ก็เดี๋ยวจัดอีกรอบนึงคนที่3ค่ะ